คราวที่แล้วมีครับเราพูดถึงเรื่องของสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคโดยที่เราพูดถึงเรื่องการทดลองของลาวิสันกับเจอเมอร์นะฮะซึ่งการอธิบายการทดลองของลาวิสันกับเจอเมอร์เนี่ยทำได้โดยที่ถ้าเราใช้สมมติฐานเดอบรอยนะครับบอกว่าอิเล็กตรอนนี้มีสมบัติเป็นคลื่นนะครับผลการทดลองที่เกิดพีคขึ้นมาที่มุมเฉพาะค่าหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากการที่ตำแหน่งนี้เนี่ยคลื่นสสารของอิเล็กตรอนเนี่ยที่มันสะท้อนขึ้นไปมันเกิดการแทรกต่อแบบเสริมกันใช่ไหมทำให้เกิดพีคขึ้นมา1จุดนะครับทีนี้ตรงนี้คือการยืนยันนะครับว่าอนุภาคมีสมบัติเป็นคลื่นแต่ทีนี้คำถามต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือแล้วมันเป็นคลื่นของอะไรคลื่นของอะไรตอนที่เป็นคลื่นแสงไฟฟ้าเนี่ยเรารู้ว่าแสงซึ่งสมบัติความเป็นอนุภาคของคลื่นแสงไฟฟ้าก็คือโฟตอนเนี่ยแต่ตัวคลื่นส่วนที่เป็นคลื่นเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือคลื่นของสนามแม่เหล็กกับคลื่นของสนามไฟฟ้านะครับแต่พอมาเป็นสสารเนี่ยคำถามคือมันเป็นคลื่นของอะไรก็มีคนนั่งสมมติฐานเอาไว้นะครับว่าไอ้ตัวคลื่นของสสารหรือในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าแมตเตอร์เวฟเนี่ยมันคือคลื่นของความน่าจะเป็นนะครับคลื่นของความน่าจะเป็นหรือ probability wave นะครับคนที่นั่งสมมติฐานอันนี้คือนักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าแม็กซ์บอนแม็กซ์บอนตั้งสมมติฐานว่าคลื่นที่มันวิ่งไปพร้อมๆกันทุกข้างเนี่ยคือคลื่นความน่าจะเป็นนะทีนี้ทำไมเราถึงให้ความหมายว่ามันคือคลื่นของความน่าจะเป็นมันก็มีคำอธิบายได้หลายแบบนะครับแต่ก่อนนี้ก็มีคำอธิบายที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเราสามารถจะทำการทดลองโดยที่ทดลองกับสมบัติของความเป็นคลื่นของอนุภาคได้โดยตรงนะมีการทดลองเยอะแยะนะแต่การทดลองหนึ่งที่ผมจะยกตัวอย่างมาตรงนี้ก็คือเป็นการทดลองแบบเดียวกับที่เราใช้ในการทดสอบสมบัติความเป็นคลื่นของแสงเลยนะครับก็คือการทดลองเรื่องการแทรกต่อนะครับผ่านช่องเปิดคู่นะครับการแทรกต่อผ่านช่องเปิดคู่ถ้าเราจำได้ตอนที่เราเรียนฟิสิกส์2เราพูดถึงการเต้นการทดลองการเต้นต่อผ่านช่องเปิดคู่ซึ่งเป็นการทดลองของยางจำได้ไหมการทดลองของยางเพื่อทดสอบความเป็นคลื่นของแสงก็คือให้แสงวิ่งผ่านช่องเปิดคู่แล้วให้แสงที่ผ่านแต่ละช่องนี้ไปเกิดการแทรกต่ออย่างที่ฉากแล้วมันก็เกิดลวดลายมืดสว่างมืดสว่างมืดสว่างสลับกันไปใช่ไหมครับไอ้ลวดลายเนี้ยเป็นการยืนยันว่าแสงเป็นคลื่นมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนิดนึงนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเนี้ยนักวิทยาศาสตร์แต่ก่อนยังไม่มีนักฟิสิกส์นะครับนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญาเนี้ยก็ไม่รู้ว่าแสงคืออะไรนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในยุคก่อนนะครับไม่ได้ยุคสมัยใหม่ยุคคลาสสิกนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งก็คือไอแซคนิวตันนะครับเชื่อว่าแสงเป็นอนุภาคอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจคือแต่ก่อนมีคนที่เชื่อว่าแสงเป็นอนุภาคมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดขึ้นตอนหลังนี้เหตุที่นิวตันเชื่อว่าแสงเป็นอนุภาคก็คือเขาบอกว่าสมมติว่าเราให้แสงสะท้อนใช่ไหมจากกระจกทุกคนรู้จักดีก็คือกฎการสะท้อนมุมต่อกระทบต่อกระสะท้อนทีนี้ถ้าเรามองภาพในลักษณะคล้ายๆกันคือมีลูกบอลอันหนึ่งคุณโยนลงไปบนพื้นเรียบๆใช่ไหมครับคุณก็จะพบว่าถ้าเราโยนลงไปที่มุมต่อกระทบเท่าไหร่มันจะสะท้อนขึ้นมาที่มุมสะท้อนเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลักษณะการไอ้การเคลื่อนที่เวลาแสงไปกระทบกับพื้นผิวเรียบๆเนี่ยแล้วมันสะท้อนขึ้นมาเหมือนกับอนุภาคที่ตกกระทบแล้วสะท้อนขึ้นมาเลยเพราะนั้นนิวตันก็บอกว่าเนี่ยแสดงว่ามันต้องคล้ายๆกันการที่นิวตันเชื่อว่าแสง
ป็นอนุภาคที่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับนิวตันเป็นคนจะเรียกได้ว่าเป็นคนเป็นผู้สร้างวิชาโคมศาสตร์ก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันมาก่อนหน้านั้นตั้งแต่กาลิเลโอแต่ว่านิวตันเนี่ยเป็นคนเสนอตั้งเสนอกฎ3ข้อของนิวตันซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดของวิชาโคมศาสตร์เพราะฉะนั้นการที่นิวตันจะมองว่าทุกอย่างเป็นระบบทางโคมศาสตร์ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเขาเองเป็นคนสร้างวิชาโคมศาสตร์ขึ้นมานะครับเขาก็เลยมองเป็นภาพเชิงกลของแสงที่บอกว่าแสงมันจะเป็นอนุภาคแต่มีนักฟิสิกส์ที่ไม่เชื่อและตรงนี้ต้องถือว่ากล้ามากนะครับในสมัยนั้นเพราะว่านิวตันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขายใหญ่ขายใหญ่ในวงการฟิสิกส์นะครับแล้วตามประวัตินี่เขาบอกนิวตันนี่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือถ้าใครเห็นแย้งกับเขาเนี่ยเขาจะไม่พอใจมากแล้วหลายครั้งที่จะหาวิธีที่จะลายให้ไม่ได้ปุ๊บได้เกิดไปเลยนะแต่ว่าเกิดเรื่องแก่เขาเก่งอันนี้ทุกคนยอมรับแต่ว่าในนิสัยแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นคนหลายคนก็ไม่อยากที่จะขัดแย้งกับนิวตันแต่มีนักฟิสิกส์มีนักวิทยาศาสตร์บางคนนะครับที่ไม่ยอมนะแล้วเขาไม่เชื่อว่าแสงเนี่ยเป็นอนุภาคแต่เขาเชื่อว่าแสงเป็นคลื่นคนหนึ่งก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่ายังนะยังเนี่ยทำงานหลายอย่างนะพวกเราจำได้ชื่อยังโนราจำได้ไหมยังโนราก็คือสมบัติความยืดหยุ่นของตาก็คือชื่อยังคนเดียวกันครับแต่ในกรณีนี้ก็คือเขาทำการทดลองอันหนึ่งแล้วประเด็นที่เห็นว่าแสงเป็นคลื่นก็คือการแทรกสอบผ่านช่องเปิดคู่นะครับการทดลองนี้ถ้าใครที่เรียนทัศนศาสตร์หรือออปติกพื้นฐานจะต้องรู้จักก็คือเราให้แสงใช่ไหมครับแสงเนี่ยเป็นคลื่นระนาบวิ่งผ่านเข้ามาที่ช่องเปิดคู่เสร็จแล้วเมื่อแสงผ่านช่องเปิดคู่แล้วไปแทรกสอดกันที่ไหนก็แล้วแต่บนฉากมันจะเกิดลวดลายการแทรกสอดมืดสว่างมืดสว่างใช่ไหมครับโดยที่ตำแหน่งที่เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันจะเกิดเมื่อ d sin θ มีค่าเท่ากับ m λ อันนี้คือสมการที่เราพูดไปเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างเราจะได้ว่า d sin θ มีค่าเท่ากับ m บวก1ส่วน2 λ ใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้อันนี้มันจะต้องเป็นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแสงนี่เป็นคลื่นเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราบอกว่าแสงเป็นอนุภาคเรายิงแสงผ่านช่องเปิดเหมือนกับคุณมีเนี่ยเหมือนมีประตูหรือมีช่องเปิดอะไรแล้วคุณปาลูกบอลหรือว่าปาของผ่านช่องเปิดหรือประตูคุณปาไปยังไงมันก็วิ่งตรงไปอย่างนั้นถูกไหมครับถ้ามันเป็นอนุภาคแต่การที่มันเป็นคลื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อคลื่นวิ่งผ่านช่องเปิดเนี่ยเดิมซึ่งคลื่นเคยวิ่งมาตรงๆเนี่ยนะครับคลื่นที่ผ่านช่องเปิดจากคราวนี้มันจะวิ่งกลายเป็นคลื่นวงกลมใช่ไหมครับซึ่งอีกช่องนึงก็เหมือนกันคลื่นที่วิ่งมาตรงๆพอวิ่งผ่านช่องเปิดคราวนี้มันจะกลายเป็นคลื่นวงกลมซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักของพอยเซนนะครับหลักของพอยเซนก็คือทุกๆจุดบนหน้าคลื่นเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นสองโพลทีนี้ตอนแรกเนี่ยที่คลื่นวิ่งมาทางนี้มันเป็นคลื่นระนาบนะครับตอนนี้คลื่นวิ่งมาทางนี้เป็นคลื่นระนาบแต่พอมันผ่านช่องเปิดตรงนี้มันผ่านไปได้แค่ส่วนเดียวคือส่วนที่ผ่านช่องเปิดทำให้เหมือนกับว่ามันมีแค่จุดเดียวที่ผ่านออกไปได้แล้วจุดนั้นก็ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นสองโพลวิ่งออกไปแล้วก็ไปเกิดการแทรกสอดบนฉากอันนี้อธิบายได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับว่าแสงเป็นคลื่นนะครับการทดลองนี้เป็นการทดลองที่ชัดเจนมากนะยืนยันว่าแสงเป็นคลื่นนะก็นับแต่นั้นเราก็นักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับว่าแสงเป็นคลื่นนะครับปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้นตอนนั้นทันทีก็คือแล้วมันเป็นคลื่นของอะไร
สังเกตนะอันนี้คือลักษณะของวิชาวิทยาศาสตร์วิชาฟิสิกส์คือเราจะตั้งคำถามกับทุกอย่างพอเราเจอคำตอบของอันหนึ่งเราก็จะตั้งคำถามต่อทันทีนะครับสิ่งที่อันนี้เป็นคำพูดที่ไอน์สไตน์เคยพูดไปเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เป็นมีอัจฉริยะหรือมีฉลาดอะไรมากมายหรอกไม่ได้เป็นอัจฉริยะอะไรเลยคนชอบมองเขาเป็นอัจฉริยะแต่เขาบอกเขาแค่ต่างกับคนอื่นคือเขาคนที่ไม่เคยหยุดสงสัยไม่เคยหยุดสงสัยเลยพอมีเรื่องเสร็จปุ๊บเขาก็สงสัยต่อสงสัยต่อสงสัยต่อตลอดชีวิตไม่เคยหยุดสงสัยนะครับนั่นคือความแตกต่างแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของคนนะถ้าเราอยากรู้ว่านี่เป็นธรรมชาติของคนเป็นยังไงลองไปดูเด็กๆเด็กตัวเล็กๆเพราะว่าจะถามตลอดเวลาเขาเริ่มพูดได้เริ่มสื่อสารได้จะถามตลอดไอ้นู่นอะไรนี่อะไรนี่นั่นอะไรถามใช่ไหมครับแต่พอเริ่มโตเริ่มคำถามเริ่มหายของงานตอนนี้ไม่มีคำถามไม่รู้ทำไมไม่มีคำถามอาจจะเป็นเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นมาจากสังคมที่บอกว่าไอ้ตัวถามไปเยอะถามอะไรโง่ๆแค่นี้ก็ไม่รู้หรือจะรู้อย่างนี้นะก็เลยไม่กล้าถามแต่ไอ้ตายบอกว่าคงความเป็นเด็กเอาไว้ตลอดจนกระทั่งวันตายก็คือถามตลอดใครคิดไงกระทั่งไม่สนเขาก็ถามคำถามบางอย่างดูเหมือนโง่ดูเหมือนประหลาดพิสดารก็ไม่สนก็ถามไปถามไปจนกระทั่งมันได้อะไรขึ้นมาไอ้ตัวที่ดีสมรรถภาพอะไรก็แล้วแต่ก็คิดมาจากการที่เขาถามไม่อยู่นั่นก็บอกว่าคือความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งคำถามตลอดเวลาเมื่อเจออะไรผมก็ถามเจออะไรผมก็ถามผมก็พยายามไปทำอย่างนั้นนะครับผมอาจจะไม่ใช่เป็นคนช่างตั้งคำถามเหมือนกับไอน์สไตน์เนี่ยเขาพยายามเรียนแบบเมื่อวันก่อนซื้อไอ้นี่มาด้วยความขี้เกียจอีกทางที่เป็นอันนี้อาจจะเป็นอันนี้ไม่ใช่เอกลักษณ์ของนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปนะจะเป็นเอกลักษณ์นักฟิสิกส์นะครับไม่เชื่อการพบนั่นแถวนั้นอยู่นะก็คือโอเคเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไปแต่นักฟิสิกส์มีเอกลักษณ์พิเศษอันนึงซึ่งไม่เหมือนสาขาอื่นแต่ตรงกันข้ามเลยก็คือความขี้เกียจตรงกันข้ามคือเคมีเคมีขยันฝึกติดยึดประตูยิ่งความรู้ยิ่งนักเรียนนักชีวะที่หนักต้องทำงานละเอียดเยอะวิจิตรชอบบางวันก็นั่งคิดไปนั่งเฉยๆไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรนะครับสมองทำงานอยู่แต่ร่างกายอยู่นิ่งๆแต่สมองทำงานอยู่อันนี้หลับก็คิดได้เขาไปคิดต่อไปฟังต่อเอ้าคุณรู้ไหมอันนี้ต้องถามนักเรียนคุณอาถามไหมคุณมีรู้จักเบนซินไหมคุณต้องรู้จักเบนซินคุณรู้ไหมว่าเบนซินนี่เขาคนพบมาได้เบนซินนี่เป็นชื่อของอะไรชื่อของอะไรนะฮะเบนซินเป็นชื่อของอะไรสารเคมีเบนซินเป็นชื่อของอะไรชื่อของคนนะครับใช่ไหมแล้วเขาคนพบเบนซินลิงได้ยังไงใครรู้ไหมว่าคนพบเบนซิลีนได้ไงหรือว่าคนพบความไหนรู้ไหมเอ้าเคมีเขาคนพบเบนซิลีนตอนหลับนะครับเขาฝันคือเขาพยายามหาโครงสร้างของในตัวเบนซิลีนนี้จนกระทั่งหาไม่ได้เสร็จแล้วเขาบอกว่าคืนนึงเบนซิลีนเขาก็หลับไปแล้วก็ฝันเห็นภาพงูตัวหนึ่งแล้วมันก็มันนั่นแหละคือความแตกต่างนะเขาฝันว่าเห็นงูตัวหนึ่งแล้วมันมากัดหางตัวเองเป็นวงนะมีเห็นไหมถ้าเป็นเราเนี่ยมีความเป็นอย่างนั้นนะแต่เขาบอกว่าเขาก็ตื่นขึ้นมาอย่างฝันเฮ้ยอะไรวะเป็นวงงูแล้วมันกัดหางตัวเองเป็นวงปรากฏว่าเขาก็ไปคิดจนสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาทำให้เขารู้จักโครงสร้างของเบนซินที่เป็นวงใช่ไหม
เคมีใช่ไหมอะไรนะคืออย่างนี้คือมันไม่ใช่ฝันแบบว่าคุณอยู่ดีๆคุณนอนหลับไปแล้วคุณฝันแล้วคุณจะไปตีความอย่างนั้นได้คือประเด็นอันนี้คือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาฝันคือเขาคิดอย่างหนักคนพวกนี้จึงคิดอย่างหนักคิดอย่างนี้คิดเรื่องนี้อย่างหนักตลอดเวลาจนกระทั่งมันเก็บไปฝันทีนี้เขาบอกว่ากลไกในการคิดของคนเนี่ยก็คือคุณต้องคิดอะไรตลอดเวลาบางครั้งมันเหมือนยังไม่ลงล็อกเนี่ยยังไม่ได้คำตอบแต่ว่าคุณไปนอนหรือไปสงบสติอารมณ์ในบางคนก็เลยบอกว่าไปทำสมาธิให้ใจนิ่งอยู่ให้ตอนที่ใจนิ่งเนี่ยโอ้เราเหมือนกับเราไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ว่าในระดับของจิตใต้ของเรื่องเนี่ยมันทำงานมันก็คิดแค่นี้แหละแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าใจนิ่งเนี่ยมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าปัญหาที่ต่อผมเจอว่าคำตอบคืออะไรบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์คุณคิดอะไรอย่างไรแล้วคิดไม่ออกแล้วอยู่ดีๆจังหวะที่ไม่ได้คิดเรื่องนั้นอยู่ดีๆเฮ้ยมันคำตอบมันโผล่ขึ้นมาเฉยๆเขาบอกว่าอันนั้นคือการทำงานของจิตใต้สำนึกทีนี้มีคนที่ระดับอัจฉริยะคนนี้คือจะมองทำงานตลอดตอนนี้ถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์สมัยนี้ก็คือมันรันในแบ็คกราวด์ตลอดเวลาข้างหน้าอาจจะมองว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันทำงานของมันตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนฝันตอนหลับเขาบอกพอจิตมุ่งเขาหลับแล้วเขาฝันเป็นงูขดกัดหางตัวเองก็เลยเกิดเป็นสิ่งนี้นั่นคือนะเอาก็คือถ้าเป็นเราก็อย่างที่ว่าไม่ตีความถ้าเจอเนื้อคู่ก็เป็นชายแข็งหวยนะงูเป็นเลขอะไรขดเป็นงูก็ต้องเป็นเลขสูงแน่เลยมีหลายตัวนะมีสองตัวก็สองศูนย์อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่านั่นคือความคือลักษณะการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกผมก็พยายามเรียนแบบอันนี้อยู่นะการคิดวิธีคิดแบบนี้อย่างเช่นเมื่อวันก่อนด้วยความขี้เกียจไปซื้อไปเลยนี่มาคุณโดนตัวคุณไปเห็นไหมอันนี้เป็นแผลเป็นตัวกลมๆแล้วผมวิ่งเป็นความขี้เกียจผมขี้เกียจกวาดบ้านปกติต้องตื่นเช้ามากวาดบ้านกวาดขี้เกียจนั่งตื่นมาสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเขาตอนแรกผมก็สงสัยว่ามันจะวิ่งยังไงนะครับพอมันดูปุ๊บมันมีแพทเทิร์นมันมีแพทเทิร์นบางอย่างในการวิ่งของมันใช่ไหมว่าเช่นมันจะเลี้ยวซ้ายทุกครั้งหรือว่าจะเลี้ยวขวาทุกครั้งแล้วจะเลี้ยวกี่ครั้งอะไรพวกนี้ก่อนที่จะวิ่งตรงๆไปแล้วจะเลี้ยวอะไรเนี่ยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากผมก็เลยลองค้นไปดูในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่ามันมีอัลกอริทึมพวกนี้เกิดขึ้นจริงนะเพราะนั่นก็คือวิธีคิดคือผมไม่ได้คิดแบบมั่วซั่วแข่งขันก็คือว่าคุณจะวิ่งยังไงไอ้ตัวนี้มันวิ่งไปทั่วบ้านถ้ามันวิ่งตรงๆใช่ไหมมันก็จะวิ่งทีเดียวถ้ามันวิ่งแบบมั่วคุณอันไหนกับวิ่งแบบมีแพทเทิร์นอันไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันงั้นพอเราก็ไปดูว่าเออที่เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบคือเขาคิดมาแล้วอย่างดีนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันทำง่ายเพราะว่าสามารถจะเอาโปรแกรมนี้ใส่เข้าไปในพวกไมโครโปรเซสเซอร์ตัวเล็กๆนิดเดียวแล้วก็เป็นสมองให้กับไอ้เครื่องนี้แล้วก็ให้มันเดินไปทางแพทเทิร์นผมได้คิดต่อไปคือนี่ถ้าเราคิดมันลอยขึ้นที่ดีกว่านั้นได้เอาไปขายได้ต่างจะรวยคือทำยังไงเพราะว่าปัญหาคือไอ้หุ่นพวกนี้มันไม่ได้วิ่งบนที่ราบถ้าเป็นพื้นโล่งๆก็ไม่มีปัญหาในบ้านจริงๆมันมีสิ่งผิดพลาดเพราะผมลองดูแล้วพอเข้าไปดูในสิ่งผิดพลาดบางอย่างปุ๊บเนี่ยมันติดคือมันทางเราที่มันคงมีปัญหาเลี้ยวไปเลี้ยวมามันออกไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้าเราคิดวิธีดีวันนั้นเนี่ยน่าสนใจนะครับกลับมาเรื่องเรานะครับทีนี้อันนั้นคือกรณีของแสงนะครับทีนี้กรณีของ
อิเล็กตรอนเราจะทำยังไงคราวที่แล้วผมพูดไปแล้วว่าถ้าเราจะมองเห็นลวดลายการแทรกสอดของคลื่นเนี่ยเราจะต้องทำให้ค่าแลมด้าเนี่ยมันมีค่าใกล้เคียงกับค่าดีใช่ไหมครับถ้าแลมด้าต่างกว่าดีมากๆอย่างเช่นถ้าแลมด้ามากกว่าดีมากๆเราก็จะมองไม่เห็นลวดลายการแทรกสอดถ้าแลมด้าน้อยกว่าดีมากๆลวดลายการแทรกสอดก็จะอยู่ใกล้กันมากถี่มากๆเราก็จะมองไม่เห็นดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้แลมด้ามีค่าใกล้เคียงกับดีทีนี้ในกรณีของอิเล็กตรอนนะครับเราเคยคำนวณมาแล้วว่าคราวที่แล้วว่าความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนอยู่ในออเดอร์เป็นนาโนเมตรเราจะไปสร้างช่องเปิดที่มีขนาดเป็นนาโนเมตรเนี่ยทำได้ยากนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาเราใช้ช่องเปิดในระดับนาโนเมตรเขาจะใช้อะตอมเหมือนอย่างการอะตอมของดาริทันกับเจอร์เมอร์แต่มันก็คือใช้ตัวอะตอมเองนะเป็นช่องเปิดเพราะว่าขนาดของมันใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเราต้องการจะทำการทดลองเรียนแบบไอ้ตัวการแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่เลยนะครับเราจะทำยังไงคือถ้าอะตอมเนี่ยมันมีอะตอมเยอะเราจะจับอะตอมมาสองตัวเนี่ยทำได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะลงไปบนผลึกเนี่ยมันจะกลายเป็นการแทรกสอดผ่านเกตี้แต่ถ้าเราต้องการจะทำให้เกิดการแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่เนี่ยจะทำยังไงก็มีคนออกแบบการทดลองเอาไว้แบบนี้ก็คือเขาบอกว่าเราอาจจะทำตรงนี้ได้นะครับโดยการสร้างช่องเปิดคู่สำหรับอิเล็กตรอนทีนี้ช่องเปิดคู่สำหรับอิเล็กตรอนทำยังไงเขาทำแบบนี้ก็คือเอาโลหะมานะครับ3ตัว3แท่งจะเป็นแท่งโลหะ3แท่ง2แท่งวางในแนวนอนอีกแท่งนึงวางในแนวตั้งเสร็จแล้วต่อขั้วไฟฟ้าเข้าไปให้ตรงกลางเนี่ยมีขั้วบวกแล้วสองข้างนี้มีขั้วลบแล้วคุณก็ยิงอิเล็กตรอนเข้าไปเนื่องจากอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบใช่ไหมครับมันก็จะพยายามวิ่งห่างจากขั้วลบแล้ววิ่งเข้าไปใกล้ขั้วบวกนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอคุณยิงอิเล็กตรอนผ่านเข้าไปในระบบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยลังของอิเล็กตรอนจะถูกบีบให้ห่างออกมาจากขั้วนี้ขั้วลบใช่ไหมถูกบีบให้ห่างออกมาจากขั้วลบแล้วก็วิ่งเข้าไปอยู่ใกล้ๆบริเวณที่เป็นขั้วบวกก็คือลังของอิเล็กตรอนจะถูกบีบให้ผ่านช่องแคบนะจากแต่ตอนนี้ไม่ใช่ช่องแคบที่เราจอดดูไว้แต่เป็นช่องแคบที่เกิดขึ้นจากผลทางไฟฟ้าก็คือเกิดจากสนามไฟฟ้านั่นเองนะครับเพราะว่าเนี่ยสมมติว่าเราเขียนสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใช่ไหมคุณจะเห็นว่าสนามไฟฟ้ามันก็จะชี้จากขั้วบวกไปยังขั้วลบถูกไหมอิเล็กตรอนจะวิ่งในทิศตรงข้ามกับทิศของสนามไฟฟ้าเพราะนั้นมันจะถูกบีบให้เข้าไปอยู่ใกล้ๆไอ้ขั้วตรงกลางนี้ก่อนที่จะผ่านออกไปถ้าเราเพิ่มค่าสนามไฟฟ้าให้มากขึ้นอิเล็กตรอนก็ยิ่งถูกบีบให้เข้าไปในช่องผ่านเข้าไปในช่องแคบๆเล็กๆซึ่งถ้าเราทำให้ช่องแคบนี้มันแคบพอให้มีขนาดใกล้เคียงกับความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนเราก็สามารถจะทำให้เกิดลวดลายการแทรกสอดในลักษณะคล้ายๆกับช่องเปิดคู่ได้นะครับอันนี้คือวิธีการหนึ่งที่เขาทำเพื่อที่จะทดลองการแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่ของอิเล็กตรอนนะครับทีนี้ผลที่ได้คืออะไรอันนี้น่าสนใจผลที่ได้ปรากฏว่าเวลาเขายิงอิเล็กตรอนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะก็เรียกว่าฟันธงเลยว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นมีสมบัติเป็นอะไรแน่ถ้าเรายิงอิเล็กตรอนเข้าไปเป็นก้อนเป็นจำนวนเยอะๆเลยนะยิงเล็กก้อนเข้าไปจำนวนมากๆเลยเวลามันไปตกที่ฉากเนี่ยมันก็จะตกเต็มไปหมดเลยเราก็จะอาจจะเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างแต่ว่าเราไม่สามารถจะดูลักษณะการเคลื่อนที่ของเล็กก้อนทีละตัวได้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าในการทดลองอันนี้นะครับเขาจะทำโดยการค่อยๆปล่อยเล็กก้อนไปทีละตัวนะครับเทคนิคในการทำอันนี้มีอยู่นะครับแต่ค่อนข้างซับซ้อนผมเองก็ยังไม่ได้เข้าใจตรงนี้ทั้งหมดแต่ว่าสมมติเรามีเทคนิค
ที่เราจะปล่อยอิเล็กตรอนไปทีละตัวหรือให้ผ่านช่องเปิดลูปปรากฏว่าผลมันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ไอ้ตรงพอเราเอาอิเล็กตรอนผ่านช่องเปิดคู่ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะมีฉากไปรับฉากนี้เป็นฉากเรืองแสงหรืออาจจะเป็นฟิล์มอาจจะเป็นฉากเรืองแสงหรือจะเป็นฟิล์มก็ได้นะครับฉากเรืองแสงเช่นถ้าใครเคยใช้ออสซิลโลสโคปจำได้จอออสซิลโลสโคปใช่ไหมแล้วเราเห็นเป็นสีเขียวๆนะไอ้ตรงจุดที่เป็นสีเขียวๆเป็นจุดที่อิเล็กตรอนวิ่งมาชนฉากพอไอ้ตอนชนฉากปุ๊บมันจะเรืองแสงขึ้นมานะไอ้ตรงข้างในเป็นปืนอิเล็กตรอนก็จะยิงอิเล็กตรอนมาตามลักษณะของสัญญาณที่เราใส่เข้าไปในออสซิลโลสโคปมันก็จะขึ้นเป็นเส้นสีเขียวๆนะครับอันนั้นก็คือใช้ฉากเรืองแสงหรือใช้ฟิล์มฟิล์มก็เหมือนที่เราใช้ถ่ายรูปหรือว่าฟิล์มเอ็กซ์เรย์เลยคือเลเซอร์ตกปุ๊บมันก็จะมีจุดเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเขาก็จะให้อิเล็กตรอนไปตกที่ฉากผลที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจคือถ้าเราปล่อยให้อิเล็กตรอนผ่านช่องเปิดทีละตัวนะเราจะพบว่ามันจะเกิดเป็นจุดเกิดเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้ขึ้นบนฉากการที่เกิดจุดเป็นจุดแบบนี้ขึ้นบนฉากหมายความว่าตรงนี้คือสมบัติอะไรของอิเล็กตรอนครับอนุภาคคืออนุภาคถูกไหมครับก็คือมันไปเดียตัวเป็นจุดไปเดียตัวเดียตัวเสร็จแล้วลักษณะหนึ่งที่เขาพบก็คือตำแหน่งที่อนุอิเล็กตรอนไปตกบนฉากเนี่ยจะเกิดขึ้นเบื้องต้นดูเหมือนนะครับเกิดขึ้นแบบสุ่มก็คือตอนแรกที่เข้าไปแรกๆอิเล็กตรอนตกบนฉากแรกๆเหมือนกับว่าไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตกตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างแต่พอเรายิงอิเล็กตรอนไปเรื่อยๆให้อิเล็กตรอนวิ่งเข้าไปเรื่อยๆ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 นะครับผลปรากฏว่ามันเป็นแบบนี้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้
เราจะตีความอย่างนี้ได้ไหมว่าเป็นผลเชิงสถิติคำว่าผลเชิงสถิติหมายความว่าเราจะมองเห็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีจำนวนอิเล็กตรอนที่ตกหรืออิเล็กตรอนที่ยิงเข้าไปในจำนวนมากๆนะเวลาอะไรก็ตามที่เราพูดถึงผลเชิงสถิติเนี่ยหมายถึงในแต่ละครั้งสมมติว่าเราดูเหตุการณ์แต่ละครั้งเนี่ยเราทำนายไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พอเราดูเหตุการณ์จำนวนมากๆมากๆมากๆเราจะมองเริ่มมองเห็นรูปแบบของมันยกตัวอย่างเหมือนกับคุณโยนเหรียญนะสมมติคุณมีเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยโยนในการโยนหนึ่งครั้งเราบอกได้ไหมครับว่ามันจะออกมาอะไรเราบอกไม่ได้นะครับมันออกไปออกหน้าหัวนะออกหน้าก้อยได้อันนี้คือผลในเชิงสูงก็คือเหตุการณ์การโยนเหรียญมีเหตุการณ์สูงแต่เมื่อคุณโยนติดครั้งโอกาสที่มันจะออกหน้าหัวสิบครั้งมีไหมมีมากไหมไม่มากนะครับมันอาจจะออกเป็นครั้งได้ไม่ได้แต่ไม่มากโอกาสที่จะออกหน้าก้อยถึงครั้งก็มีแต่ไม่มากแต่โอกาสที่จะออกหน้าหัวสัก6ครั้งหน้าก้อย4ครั้งอันนี้เป็นไปได้มากกว่าใช่ไหมครับถ้าคุณโยนเป็น100ครั้งโอกาสที่คุณจะออกหน้าหัวสัก100ครั้งเลยมีไหมมีแต่น้อยมากใช่ไหมครับถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้ได้สองอย่างคือโอ้โหปุ๊บมหาปุ๊บเลยหรือไม่ก็โกงใช่ไหมมีสองอย่างหรือออกหน้าก้อยทั้งร้อยครั้งเลยก็ยากนะแต่ถ้าออกหน้าหัวสัก50ครั้งห้าห้าครั้ง60ครั้งหน้าก้อย40ครั้งอันนี้เป็นไปได้แต่ตัวนี้มากถ้าเราโยนร้อยครั้งเนี่ยโอกาสที่จะออกหน้าหัว60หน้าก้อย40ก็จะน้อยกว่าโยนติดทางต่อหน้าโผล่หน้าก้อยสี่นะครับถ้าเราโยนเป็นพันครั้งแล้วถามว่าออกหน้าโผล่หรือพันครั้งจะไปได้ไหมโอ้โหยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมครับโอ้ส่วนใหญ่ก็จะออกหน้าโผล่ประมาณแถวๆ500ครั้งหน้าก้อยประมาณ500ครั้งเราสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงสถิตินะครับว่าถ้าคุณโยนไปเป็นอินฟินิตครั้งมันจะออกหน้าหัวขึ้น1เมตรจะออกหน้าก้อยขึ้น1เมตรนั่นคือความหมายที่บอกว่าความไม่จะเป็นในการโยนเหรียญเท่ากับ50 50เวลาเราบอกว่าความไม่จะเป็นในการโยนเหรียญ50 50ไม่ได้หมายความว่าโยนครั้งโยนของครั้งจะต้องออกหัวครั้งที่ก้อยครั้งหนึ่งเสมอใช่ไหมแต่หมายความว่าถ้าเราโยนเป็นจำนวนมากๆเราจึงจะมองเห็นแพทเทิร์นก็คือ 50% เป็นหน้าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราให้เล็กมันยิงเข้าไป1ครั้งเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่ามันจะตกที่ไหน2ครั้งเนี่ยบอกไม่ได้10ครั้งเริ่มมองเห็นแพทเทิร์นแต่ไม่ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเรายิงเข้าไปเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งเราจึงจะเริ่มเห็นลวดลายการแทรกสอดทีนี้ลวดลายการแทรกสอดตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นผลจากสมบัติความเป็นคลื่นถูกมั้ยครับเราอธิบายลวดลายการแทรกสอดได้จากสมบัติความเป็นคลื่นแต่ลักษณะที่เกิดขึ้นมันมีลักษณะเป็นผลเชิงสถิติก็เลยมีคนตีความว่าไอ้คลื่นอันนี้เป็นคลื่นที่บอกความน่าจะเป็นหมายความว่าคลื่นอิเล็กตรอนที่วิ่งไปมันเป็นแทรกต่อกันเนี่ยมันบอกความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนที่ตกของสารใช่ไหมถ้าตรงไหนที่เป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันหมายความว่าตรงนี้มีโอกาสที่อิเล็กตรอนจะไปตกมากถ้าตรงไหนเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างกันก็คือตรงนี้มีโอกาสที่อิเล็กตรอนจะไปตกน้อยคลื่นที่วิ่งไปเป็นคลื่นที่บอกความน่าจะเป็นนะครับเราก็เลยมีความว่าคลื่นอย่างเงี้ยคือคลื่นความน่าจะเป็นนะครับคือคลื่นความน่าจะเป็นครับอะไรนะเพิ่มระบุแอร์ได้เพิ่มยังไงทำไมหนาวเขาคงเปิดเอาไว้สำหรับอากาศร้อนพอดีวันนี้มันคึ้มนะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงทีนี้
ตำแหน่งที่มีคลื่นไปตกกระทบเนี่ยนะครับมีคลื่นไปตกกระทบเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของถ้าเทียบกับกรณีของแสงใช่ไหมถ้าเทียบกับกรณีของแสงตำแหน่งที่เป็นแสงสว่างก็คือตำแหน่งที่ก็คือแสงสว่างชื่อก็บอกนะครับใช่ไหมแต่หมายความว่าตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งที่ความเข้มของแสงเป็นไงมากใช่ไหมครับทีนี้ถ้าตำแหน่งไหนที่ความเข้มมากเราตีความในเชิงสถิติก็คือถ้าความเข้มมากหมายถึงความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนที่จุดนั้นก็มากด้วยนั่นก็คือตำแหน่งที่อิเล็กตรอนพบเยอะก็คือความน่าจะเป็นมากนั่นหมายความว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนมีความสัมพันธ์กับความเข้มของคลื่นคลื่นอะไรก็ไม่รู้ละแต่รู้แต่ว่ามันถ้าเทียบกับคลื่นแสงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความเข้มของคลื่นเพราะว่าถ้าเทียบกับคลื่นแสงตรงไหนที่เป็นแสงสว่างคือความเข้มมากถ้าในกรณีของอิเล็กตรอนมีความน่าจะเป็นมากแต่ว่าถ้าเทียบกับคลื่นแสงอีกเช่นเดียวกันนะครับเราบอกว่าถ้าค่าความเข้มไอตัวค่าความเข้มเนี่ยมันแปรผันตรงกับแอมพลิจูดของคลื่นยกกำลัง2นะครับค่าความเข้มของถ้าเทียบกับกรณีของแสงนะครับความเข้มของแสงถ้าเทียบกับกรณีแสงนะในกรณีของแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอาเขียนว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วกันเราบอกว่าความเข้มเนี่ยมันแปรผันตรงกับค่าสนามไฟฟ้ายกกำลัง2สนามไฟฟ้าก็คือแอมพลิจูดของคลื่นแสงถูกไหมครับคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจริงๆมันก็สนามแม่เหล็กด้วยนะแต่ว่าสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กมันสำคัญกันส่วนใหญ่เราจะพิจารณาสนามไฟฟ้าในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่าสนามไฟฟ้ามันปั่นง่ายไปอ่านหนังสือบางเล่มดูให้ดีนะครับหนังสือบางเล่มเขียนไว้ซึ่งไม่ถูกเลยก็คือบอกว่าในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่บอกว่า B มีค่าเท่ากับ E ส่วน C นะแล้วเขาก็บอกว่า C เนี่ยมันคือ3คูณ10กำลัง8ตัวเลขมันใหญ่มันก็เลยทำให้ B เนี่ยมีค่าเท่ากับ E ส่วน C ก็เลยมีค่าเล็กนิดเดียวถูกไหมสนามไฟฟ้าอ่านด้วยตัวเลข10กำลัง8มันก็เลยตัวเลขเล็กนิดเดียวเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยสนามไม่เล็กมันก็เลยวัดยากซึ่งจริงๆอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าสนามไฟฟ้าแต่สนามแม่เหล็กเป็นปริมาณคนละชนิดคุณจะบอกว่าเอาสนามไฟฟ้าหารด้วย10กำลัง8แล้วเหลือตัวเลขเล็กนิดเดียวมันวัดไม่ยากไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เหตุผลแต่เหตุผลที่มันวัดไม่ยากเพราะตัวสนามแม่เหล็กเองมันวัดยากกว่าสนามไฟฟ้าเขาก็เลยวัดสนามแม่เหล็กเป็นหลักครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าความเข้มมีค่าขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือมีค่าแปรผันตรงกับสนามไฟฟ้ายกกำลัง2ทีนี้ถ้าเราบอกว่าอิเล็กตรอนมีสมบัติของความเป็นคลื่นแล้วคลื่นนี้มีแอมพลิจูดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยความเข้มก็จะมีค่าขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดกำลัง2แต่เราบอกว่าความเข้มมีค่ามีความสัมพันธ์กับความน่าจะเป็นนั่นหมายความว่ามันนำไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญอันนึงก็คือบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนมีค่าแปรผันตรงกับค่าแอมพลิจูดของคลื่นนะครับในที่นี้เราจะใช้สัญลักษณ์ตัวไซน์ตัวไซน์ตรงนี้คือแอมพลิจูดของคลื่นสสารนะครับตัวไซน์ตัวนี้เราบอกว่ามันคือแอมพลิจูดของคลื่นสสารเพราะฉะนั้นไอ้ค่าความน่าจะเป็นก็จะแปรผันตรงกับค่าแอมพลิจูดของคลื่นสสารยกกำลัง2นะครับ
ตัวแอมพลิจูดของคลื่นสสารยกกำลังสองเนี่ยมันมีชื่อเรียกเฉพาะนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นเวฟฟังชันเราเรียกชื่อเวฟฟังชันก็คือแอมพลิจูดของความน่าจะเป็นนะครับที่ไม่ใช่เวฟฟังชันคือฟังก์ชันที่อธิบายตัวคลื่นนะครับคลื่นสสารตัวคลื่นสสารนะทีนี้เนื่องจากว่าเวลาคลื่นสสารมันเวลาคลื่นมันกระจายออกไปนะครับในตัวกลางเนี่ยมันกระจายไปในสามมิตินะครับนักฟิสิกส์ก็ตั้งสมมติฐานมาว่าอันนี้คือสมมติฐานนะครับเราก็ตั้งสมมติฐานว่าค่าเวฟฟังก์ชันยกกำลังสองคูณกับบริเวณที่เราสนใจนะปริมาตรของบริเวณที่เราสนใจจะมีค่าเท่ากับความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่อยู่ในบริเวณที่เราสนใจนั้นอันนี้หมายความว่าอะไรตรงนี้หมายความว่าถ้าเราสนใจผมอยากจะรู้ว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่จุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ในกรณีของอนุภาคที่มันเคลื่อนที่ในสามมิติคำถามที่ถามว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่จุดเดียวเนี่ยกี่มันไม่มีความหมายนะครับเราบอกว่าเรามีอนุภาคตัวนึงวิ่งอยู่ในห้องเนี่ยนะครับการที่เราบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายเพราะว่าจุดที่อยู่ในห้องนี้มันมีเป็นอินฟินิตจุดใช่ไหมถ้าคุณมีอินฟินิตจุดแล้วคุณบอกว่าทุกจุดอนุภาคสามารถจะไปอยู่ได้เหมือนกันหมดเลยความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่จุดใดจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่ามีตำแหน่งหรือสิบตำแหน่งอนุภาคสามารถจะอยู่ได้ทุกสิบตำแหน่งเท่ากันความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่แต่ละตำแหน่งเป็นเท่าไหร่มีสิบตำแหน่งก็คือหนึ่งในสิบนะครับถ้าเรามี100ตำแหน่งเราบอกว่าทุกตำแหน่งอนุภาคสามารถจะอยู่ได้เท่าเท่ากันหมดก็1ใน100ถ้าคุณมีล้านตำแหน่งก็คือ1ในล้านถ้าคุณมีอินฟินิตตำแหน่งก็คือ1ต่ออินฟินิตหรือเท่ากับ0มันไม่มีความหมายถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะระบุค่าความน่าจะเป็นในกรณีที่อนุภาคเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเนี่ยแทนที่เขาจะระบุความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่จุดใดเขาจะระบุความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่ปริมาตรเล็กๆอันหนึ่งที่มีจุดที่เราสนใจเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับก็คือจุดที่เราสนใจเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเราก็สร้างปริมาตรล้อมรอบอาจจะเป็นลูกบาศก์ล้อมรอบจุดตรงนี้โดยให้ปริมาตรอันนี้เนี่ยมีปริมาตรเท่ากับ dv นะครับมีปริมาตรเท่ากับ dv แล้วเราก็บอกว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่อยู่ในที่จุดที่เราสนใจเนี่ยในบริเวณแล้วก็รอบๆจุดนั้นนะในบริเวณที่มีปริมาตร dv เนี่ยจะมีค่าตามสมการนี้อันนี้คือสมมติฐานนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับค่าข้างบนเมื่อกี้ผมบอกว่าความน่าจะเป็นแปลตรงกับค่าเวฟฟังก์ชันกำลังสองใช่ไหมครับแต่นี้เราใช้เครื่องหมายเท่ากันเลยก็คือเอาปริมาตรเล็กๆล้อมรอบบริเวณที่เราสนใจคูณเข้าไปแล้วเราสร้างสมมติฐานว่ามันคือความน่าจะเป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผลด้วยเหตุผลที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าเราอธิบายด้วยลายการแทรกสองในรูปของแมตเตอร์เวฟนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้อธิบายอยู่ดีว่าคลื่นนี้คือคลื่นของอะไรมันแค่อธิบายว่าคลื่นนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับความน่าจะเป็นนะครับทีนี้มันมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ชี้ให้เห็นความสมเหตุสมผลของความหมายของไอ้คลื่นสสารอันนี้นะครับตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คื
แบบจำลองอะตอมของโบนะครับนิวโบถ้าเราเรียนตอนที่เราเรียนที่สองมาหรือคนที่เรียนที่มีในตัววงสร้างอะตอมนี่คือเรื่องที่สำคัญใช่ไหมครับในกรณีของเคมีเนี่ยเราบอกว่าปฏิกิริยาเคมีทุกอย่างจริงๆแล้วมันก็คือการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนใช่ไหมมันมีอะตอมสารสองอันมันแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกันก็เกิดปฏิกิริยาเคมีอันนี้คือพูดแบบโดยหลักการง่ายๆนักฟิสิกส์คนหนึ่งนะนี่แหละเคยพูดเอาไว้ซึ่งอันนี้พูดไว้ชวนทะเลาะกับนักเคมีนะแต่ว่านักเคมีก็บอกว่าเขาไม่ติดไม่รู้เคมีก็เลยพูดไปแต่นี่แหละพูดแล้วว่าเมื่อเกิดทฤษฎีควอนตัมคือเราสามารถเข้าใจจำนวนโครงสร้างของอะตอมทั้งหมดแล้วเคมีก็เป็นแค่สับเซตของฟิสิกส์แค่นั้นเองนะครับของการพูดให้ชวนทะเลาะแต่นักเคมีบอกว่าแน่จริงลองทำมาทดลองทำแบบนี้นะฟิสิกส์จะทำโอเคถ้านักฟิสิกส์เก่งจริงคงสอบเคมีผ่านเนาะผ่านพวกหน้าในทางเคมีคนนี้เป็นเรื่องปกติครับแล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาในหลักการภาควิชาเคมีไม่เคยเปลี่ยนวิธีการตัวนี้เลยเพราะตั้งแต่สมัยผมเรียนก็เป็นแบบนี้เอฟทะเลเอฟทะเลดีทะเลตอบกระดานาวนะแม้แต่ผมเองเคมีนี้ก็แน่นมากนะครับเรียนร้อยเรียนสองตัวเรียนสี่รอบเรียนแน่นแล้วก็ไม่ได้ได้ดีไม่ได้ดีได้ดีอะไรครับแม่ดีก็ได้ดีนะฝรั่งแม่ดีฝรั่งไม่ได้ดีไทยได้ดีอะไรได้ดีฝรั่งมาคือความหมายก็คือว่าถ้าเราสามารถคำนวณกระบวนการทั้งหลายที่เกิดขึ้นในอะตอมได้ปฏิกิริยาเคมีก็คือเราสามารถคำนวณได้ซึ่งทุกวันนี้ก็ทำกันคุณไม่เชื่อคุณไปถามในตำราจากในตำราไหมหรือไปถามอาจารย์สุภาก็ได้ก็ดีถ้าไม่เชื่อไปถามอาจารย์สุภาก็ทำดีอาจารย์ก็เคยถามเรื่องความตั้งเคมีซีของเดนอลเคมีซีก็คือใช้เรื่องพวกนี้แล้วให้คอมพิวเตอร์คำนวณแล้วคำนวณเลยว่าปฏิกิริยาเคมีมันจะเกิดได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องทำแบบจริงๆคือทำนายผลไปก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยยืนยันซึ่งมันจะลดเวลาในการทำงานแทนที่คุณจะทำแบบลองผิดลองถูกคุณคำนวณไปก่อนเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปทดลองทำทีนี้มาดูตรงนี้นะครับใครยังจำแบบจำลองอะตอมของโบได้บ้างมันมีสมมติฐานอยู่2ข้อที่สำคัญใช่ไหมครับแบบจำลองอะตอมของโบก็คือ2 3ข้อก็คือ1อิเล็กตรอนนะเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียสโดยที่มีวงโคจรเฉพาะใช่ไหมครับมีวงโคจรเฉพาะบางวงเท่านั้นซึ่งวงโคจรเฉพาะบางวงที่ว่านี้มีเงื่อนไขว่าไงจำได้ไหมโดยที่วงโคจรเฉพาะเนี่ยถูกกำหนดโดยเงื่อนไขที่บอกว่าโมเมนตัมเชิงมุมนะครับซึ่งก็คือ mvr จะต้องมีค่าเท่ากับ n h bar ใช่ไหมนี่คือสมมติฐานของการจำลองของโบเมื่อ n คือจำนวนเต็ม n มีค่าเท่ากับ1 2 3นะครับไปเรื่อยๆนี่จะแบบจำลองอะตอมโบนี้ทำให้มันเกิดภาพของอะตอมที่เราเรียกว่าเป็นเชลล์โมเดลก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยอยู่กันเป็นวงเป็นวงเพราะว่ามันจะต้องอยู่ในวงที่โมเมนตัมเชิงมุมมีค่าเฉพาะบางค่าเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่ามีค่าอะไรก็ได้นะครับ
2ข้อที่2ก็คือเมื่อเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจรนะครับมันจะเกิดการถ่ายเทพลังงานโดยที่พลังงานที่ถ่ายเทจะมีค่าเท่ากับ n ไม่ใช่พลังงานที่ถ่ายเทจะมีค่าเท่ากับ hf ก็คือความหมายก็คือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะอยู่ในวงโคจรเฉพาะได้บางวงเท่านั้นแล้วถ้าเกิดมีการเปลี่ยนวงโคจรปุ๊บมันจะเกิดการถ่ายเทพลังงานซึ่งถ้าสมมติว่ามันอยู่ที่วงโคจรที่มีพลังงานสูงลงไปพลังงานต่ำมันก็จะคายพลังงานออกมาซึ่งพลังงานที่คายออกมานี้จะออกมาอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นจะมีพลังงานตามสมการ E เท่ากับ hf แนวความคิดนี้โบใช้ในความคิดของไอน์สไตน์ที่อธิบายว่าพลังงานของโฟตอนที่ปล่อยออกมามีค่าเท่ากับ hf นะครับก็อันนี้คือใช้สมมติฐานของไอน์สไตน์แต่สมมติว่ามันมีการดูดดึงพลังงานที่จำเป็นต้องคายเดียวดูดดึงก็ได้ใช่ไหมครับมันก็จะดูดดึงสมมติว่าอยู่ที่ระดับพลังงานต่ำขึ้นในสูงพลังงานที่ถูกดูดดึงเข้าไปก็จะต้องมีค่าเท่ากับ hf เหมือนกันนะครับคืออันนั้นก็คือว่าถ้าเราใส่แสงเข้าไปที่ความถี่ค่าหนึ่งพลังงานที่รับเข้าไปก็คือเท่ากับเอา h คูณกับความถี่นะครับทีนี้ถามว่าแล้วอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องคลื่นสสารยังไงแบบจำลองอะตอมของโบเนี่ยนะครับใช้ได้ดีมากกับอะตอมไฮโดรเจนอธิบายอะไรได้หลายอย่างตัวแรกที่อธิบายเลยก็คือมันอธิบายตัวแอนไอเซชันเอเนจีของไฮโดรเจนใช่ไหมไฮโดรเจนเอเนจีของไฮโดรเจนเท่ากับเท่าไหร่ค่าที่สนใจจะท่องได้แอนไอเซชันเอเนจีของไฮโดรเจนเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่โอเคไฮโดรเจนเอเนจีของไฮโดรเจนเท่ากับสามจุดหกในตอนโตใช่ไหมเพราะว่าเราเศษเอ็นจีของเอ็กตอนลบสามจุดหกในตอนโตใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าลบสามจุดหกมันเป็นอิสระก็คือศูนย์ใช่ไหมพลังงานที่ตอนที่มันเป็นอิสระคือศูนย์เพราะฉะนั้นแอนไอเซชันเอ็นจีของเอ็กตอนก็คือสามจุดหกในตอนโตซึ่งอันนี้คำนวณได้จากแบบของตอนโตแต่คำถามก็คือโบอธิบายไม่ได้ว่าทำไมอิเล็กตรอนถึงจะต้องอยู่เป็นวงโคจรเฉพาะเท่านั้นมันมีเหตุผลอะไรที่อิเล็กตรอนจะอยู่ได้บางที่เท่านั้นบางที่มันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมโบตั้งตัวไม่ทันนี้มาเพราะว่าเพื่อที่จะอธิบายสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนเพื่อที่จะอธิบายผลการทดลองซึ่งตัวไม่ทันโบอธิบายผลการทดลองได้อย่างดีแต่ปัญหาคือเหตุผลว่าเพราะอะไรต้องเป็นแบบนี้โบอธิบายไม่ได้เพราะงั้นโบอธิบายไม่ได้นะครับนี่ก็ไม่แปลกในตอนนั้นเนี่ยข้อกฎการอะไรอย่างเนี่ยเราอธิบายไม่ได้นักวิทยาอธิบายไม่ได้ว่าเพราะอะไรรู้แต่ว่าเราตั้งสมมติฐานมาแบบนี้แล้วมันจะใช้ได้เมื่อเดอบรอยตั้งสมมติฐานเรื่องเมตาเวฟนะครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อธิบายได้ว่าทำไมอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียสเนี่ยจึงมีวงโคจรเฉพาะบางวงได้มีวงโคจรเฉพาะบางวงได้เท่านั้นนะครับวิธีการอธิบายก็ง่ายมากถ้าเรายอมรับแนวความคิดเรื่องแมตเตอร์เวฟแล้วก็ความหมายของมันว่าเป็นคลื่นความไม่จำเป็นนะครับก็คือเราอธิบายได้โดยใช้แนวความคิดของคลื่นนิ่งคลื่นนิ่งคืออะไรทำได้ไหมคลื่นนิ่งคืออะไรทำได้ไหมครับ
เราเคยทดลองถ้าทำแบบฟิสิกส์เกิดมาเราทดลองมันขึ้นจำได้ไหมมีหลักที่มีเชือกอยู่มีมอเตอร์สั่นสั่นมันจะไปเลื่อนตัดแข็งตึงแล้วก็เลื่อนหรือมันก็เลื่อนระยะทำให้มันเกิดขึ้นนิ่งเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นนิ่งคลื่นนิ่งก็คือการที่เราให้คลื่นสมมติว่าเป็นคลื่นในเส้นเชือกนะฮะเราขึงเชือกตรึงไว้สองฝั่งแล้วเราทำให้คลื่นเนี่ยมันวิ่งไปพอคลื่นมันวิ่งไปถึงอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะเกิดคลื่นสะท้อนนะครับมันก็จะมีคลื่นสะท้อนกลับมาเสร็จแล้วถ้าเราจัดระยะจัดความตึงในเส้นเชือกให้เหมาะคลื่นที่วิ่งไปกับคลื่นที่วิ่งกลับมันจะเกิดการแทรกต่อกันและถ้ามันแทรกต่อในจังหวะที่เหมาะมันจะเกิดการแทรกต่อแบบเสริมกันแล้วทำให้เกิดคลื่นเป็นรูปคลื่นนิ่งเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมากเราจัดไม่เหมาะคลื่นที่วิ่งไปวิ่งกลับมันจะไม่แทรกต่อแบบเสริมกันมันก็จะกลายเป็นว่าคลื่นที่มันหายไปเลยถ้าเราจำได้ตอนที่เราทำแบบนั้นเนี่ยเอาคุณดึงเชือกให้เหมาะความตึงเหมาะปุ๊บเราจะเห็นเป็นรูปขึ้นมาเลยแต่พอคุณดึงต่อไปที่หนึ่งรูปนี้มันจะหายไปนะครับหายไปที่หนึ่งคลื่นที่วิ่งไปวิ่งกลับมาต่างกันแต่พอคลื่นมันอยู่ในจังหวะที่เหมาะจะแทรกต่อเสริมกันนะครับก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าคลื่นนิ่งทีนี้คลื่นนิ่งเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเกิดแบบนี้ก็ได้คลื่นนิ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกแบบนึงก็ได้อย่างเช่นถ้าเราทำให้คลื่นเนี่ยนะครับมันวิ่งบนอะไรก็แล้วแต่ว่าคราวนี้เราให้มันวิ่งเป็นวงกลมนะครับแล้วคลื่นนี้ก็วิ่งไปนะครับบนเส้นทางที่เป็นวงกลมเงื่อนไขของคลื่นที่มันจะกลับมาแทรกต่อแบบเสริมกันกับตัวมันเองก็คือเมื่อมันกลับมาวิ่งกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นมันจะต้องทับกับแนวคลื่นคือทับกับตัวมันเองถูกไหมครับพอมันวิ่งกลับมาปุ๊บกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทับในแนวเดิมพอดีเพื่อที่จะทำให้มันสั่นแบบเสริมกันถ้ามันเหลื่อมแบบนิดนึงคุณจะพบว่ามันจะไม่สั่นในครับในแนวเดียวกันมันจะเหลื่อมมันไปนิดนึงแล้วการเหลื่อมมันจะพกไปเรื่อยจนทำให้ในที่สุดเนี่ยคลื่นมันจะหักล้างกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราทำให้คลื่นเนี่ยมันวิ่งเป็นวงกลมเงื่อนไขที่จะทำให้มันเกิดคลื่นนิ่งก็คือคลื่นนั้นจะต้องวิ่งกลับมาทับในแนวเดียวกันพอดีทีนี้เงื่อนไขที่จะทำให้มันกลับมาทับในแนวเดียวกันพอดีจะทำได้ยังไงสมมติว่าแนวการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนี้มีรัศมีเท่ากับ r ใช่ไหมครับคุณก็จะเห็นว่าความยาวของเส้นรอบวงนะความยาวของเส้นรอบวงสมมติผมเรียกว่า l ก็จะมีค่าเท่ากับ 2,000 นั่นหมายความว่าถ้าคลื่นที่วิ่งไปเนี่ยแล้วมันจะกลับมาทับตัวมันเองได้พอดีนะเมื่อมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมที่มีความยาวเท่ากับ 2,000 r เนี่ยนั่นหมายความว่าความยาวคลื่นจะต้องตัวสองไอตัวความยาวของเส้นรอบวงนี้จะต้องมีค่าเป็นจำนวนเท่าความยาวคลื่นถูกไหมครับถ้ามันเป็นหนึ่งเท่าความยาวคลื่นหมายความว่ามันวิ่งวนกลับมาที่เดิมมันก็จะทับตัวมันเองถ้ามันเป็นสองเท่าความยาวคลื่นมันวิ่งกลับมาที่เดิมจุดเริ่มต้นก็จะซ้อนทับตัวมันไปถ้าสามเท่าสี่เท่าก็แล้วแต่จะซ้อนกลับไปเรื่อยอันนี้คือเงื่อนไขที่ทำให้คลื่นเวลาวิ่งแล้วกลับมาที่เดิมมันจะซ้อนกลับตัวมันเองนะครับอันนี้เราพูดถึงคลื่นในกรณีทั่วไปทีนี้ถ้าเราเอาอันนี้ไปมองปัญหาของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในอะตอมเราก็จะพบว่าอิเล็กตรอนที่วิ่งวนอยู่ในอะตอมเนี่ยมันก็จะมีสมบัติของความเป็นคลื่นด้วยใช่ไหมครับความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนคืออะไรครับจากสมมติฐานของเดอบรอยน์แลมด้าเท่ากับ h ส่วน p ถูกไหมครับแลมด้าเท่ากับ h ส่วน p แลมด้าเท่ากับ h ส่วน p p คืออะไร p คือโมเมนตัมของอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นผมอาจจะเขียนได้ว่า
อันนี้ไม่คิดผลสัมพัทธภาพนะครับสมมติว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไม่เร็วมากถึงขนาดที่ต้องคิดผลสัมพัทธภาพนั้นเราก็คิด p เท่ากับ mv นะดังนั้นถ้าผมแทนแลมด้าเข้าไปที่นี่สิ่งที่ผมจะได้ก็คือผมจะได้ว่า2 pi r มีค่าเท่ากับ n h ส่วน mv ใช่ไหมหรือถ้าผมจัดโพสต์ใหม่ผมจะได้ว่า mv r มีค่าเท่ากับ n h ส่วน2 pi หรือมีค่าเท่ากับ n h bar อันนี้ก็คือสมมติฐานข้อที่1ของโบนะครับสมมติฐานข้อที่1ของโบก็คือ mv r ก็คือโมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอนที่วิ่งวนอยู่รอบๆนิวเคลียสจะต้องมีค่าเท่ากับ n คือเลขจำนวนเต็มคูณกับ h bar เมื่อ h bar คือค่าตรงตัวของต่างหารด้วย2ครั้งคุณเห็นว่าถ้าเรา1แล้วเรายอมรับว่าอิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นคลื่น2เรายอมรับว่าคลื่นนั้นเป็นคลื่นความน่าจะเป็นเราจะอธิบายได้ว่าทำไมวงโคจรของอิเล็กตรอนที่เป็นไปได้จะต้องเป็นวงโคจรที่ mv r มีค่าเท่ากับ h bar เพราะว่าเมื่อผมลองนึกภาพนะครับหลังจากที่เราทดลองคลื่นนี้ถ้าเราอยากให้มันเกิดคลื่นนี้เราก็จะมองเห็นเป็นคลื่นเกิดขึ้นเมื่อเรามองเห็นเป็นคลื่นเกิดขึ้นเมื่อกี้เราบอกว่าความน่าจะเป็นของที่จะพบอนุภาคมีค่าแปรผันตรงกับแอมพลิจูดยกกำลังสองนั่นหมายความว่าถ้าเรามีคลื่นมันก็ต้องมีค่าแอมพลิจูดค่าหนึ่งนั่นหมายความว่ามันก็จะมีความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนอยู่แถวๆที่มีคลื่นนิ่งแถวๆนั้นทีนี้ถ้าเกิดคุณปรับเงื่อนไขให้คลื่นหายไปถ้าคลื่นหายไปแอมพลิจูดเท่ากับเท่าไหร่ครับแอมพลิจูดเป็นศูนย์แอมพลิจูดเป็นศูนย์เราบอกความน่าจะเป็นแปรผันตรงกับแอมพลิจูดเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดเป็นศูนย์คือไม่มีความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนที่บริเวณนั้นนั่นหมายความว่าถ้าอิเล็กตรอนมันดันไปเคลื่อนที่ในวงโคจรที่ไม่เหมาะสมไอ้ตัวคลื่นแมทเตอร์เวฟของมันเนี่ยมันจะแทรกต่อจากแบบหักล้างทำให้ตัวคลื่นเนี่ยหายไปพอคลื่นหายไปเราบอกว่าคลื่นสัมพันธ์กับความน่าจะเป็นนั่นหมายความว่าคงตำแหน่งที่ไม่มีคลื่นก็คือไม่มีความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนเล็กตอนก็เลยไม่อยู่ตรงนั้นไม่ได้จริงๆจะใช้คำว่าอยู่ไม่ได้จะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนที่บริเวณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่ตำแหน่งที่เหมาะสมที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็จะมีความจำเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนเราก็เลยพบอิเล็กตรอนที่บริเวณนั้นนะครับอันนี้คือการอธิบายโครงสร้างอะตอมตามแบบจำลองอะตอมของโบเนี่ยโดยใช้แนวความคิดของแมตเตอร์เวฟคือคลื่นสสารอันนี้เป็นการอธิบายแบบง่ายๆนะครับเป็นการอธิบายแบบง่ายๆเป็นการที่มองว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงโคจรเป็นรูปวงกลมซึ่งเป็นไปตามแบบจำลองของโบนะครับแต่ในความเป็นจริงอิเล็กตรอนมันไม่ได้เคลื่อนที่เป็นวงกลมและจริงๆแล้วอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงโคจรหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่นะถ้าเราเรียนเคมีนะเห็นนะว่าที่ผมเรียนเรื่องเคมีตลอดผลไม่ใช่ว่าเอาใจเคมีแต่ว่าเป็นเพราะว่าพอเราดูโครงสร้างของระบบที่เล็กระดับอะตอมเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของเคมีนะถ้าเราเรียนเคมีจำได้ไหมมีคำหนึ่งคือคำว่าออร์บิทัลจำได้ไหมS orbital S orbital เป็นเองคุ้มคุ้มคุ้มบ้างเป็นเป็นกลมกลมใช่ไหม P orbital เป็นรูปนี้ใช่ไหม S P D D orbital มีวงวงกลางใช่ไหมแล้วก็ S P D F F orbital นี่เป็นสี่งานใช่ป่ะแล้ว orbital มันคืออะไรไอ้ที่เป็นวงวงเนี่ยคืออะไรทำได้ไหม
มีข้อเสนอก็คือความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนในบริเวณนั้นๆใช่ไหมครับซึ่งเกิดขึ้นจากการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปมันมีคลื่นติดตัวมันไปด้วยตำแหน่งที่เป็นออร์บิทอลคือตำแหน่งที่คลื่นมันแทรกต่อแบบเสริมกันแล้วทำให้เราพบอิเล็กตรอนในบริเวณนั้นถ้าเป็นเคสออร์บิทอลก็คือคลื่นมันแทรกต่อกันตรงที่ลักษณะบริเวณที่แทรกต่อกันมีลักษณะเป็นทรงกลมใช่ไหมครับเราก็พบอิเล็กตรอนอยู่บริเวณเป็นสองโพลครับซึ่งมันสังเกตนะครับว่ามันไม่ได้พบที่จุดเดียวนะมันมีตำแหน่งของมันก็คือจากพับไปค่าน้อยก็ไปพีคหน้าหนึ่งสูงสุดแล้วก็ลงไปก็คือตรงพีคสูงสุดนั่นคือบริเวณที่เราเห็นเป็นโพลนั่นแหละนะครับพวกนี้คือวงโคจรของอิเล็กตรอนในมุมมองสมัยใหม่ก็คือถ้าเป็นแบบภาพแบบเก่าเนี่ยฟิสิกส์เนี่ยโบราณดูบนปกเสื้อคุณเนี่ยสัญลักษณ์ของอะไรรู้ป่ะเราชอบถามสัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์ของอะไรสัญลักษณ์ของอะไรนะสัญลักษณ์ของอะไรสัญลักษณ์อะไรส่วนใหญ่จะชอบเป็นวงกลมแล้วมีวงรอบๆคือสัญลักษณ์ของเลขตอนที่เคลื่อนที่รอบๆประกอบถูกไหมนั่นคือภาพประกอบแบบโบราณซึ่งเป็นภาพที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าโอเคใช้ได้ระดับนึงแต่เป็นภาพที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเรายังมองว่าในตอนเคลื่อนที่เป็นวงโคจรแต่ถ้าเป็นทางเคมีที่ผมถามว่าประกอบมีข้อนั่นคือสังเกตนะเขาใช้คำประกอบมีข้อพอมีแปลว่าเรียนเมคานิกส์แล้วพอมีวงโคจรใช่ไหมพอมีข้อก็คือวงโคจรนี่แหละแต่มันไม่ใช่วงโคจรแบบที่เป็นเส้นทางโคจรชัดเจนแต่เป็นบริเวณที่มีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนครับเพราะฉะนั้นลักษณะของวงโคจรที่อิเล็กตรอนจะอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะเป็นวงแบบนี้แต่จะเป็นบริเวณแล้วเมื่อกี้มีคนใช้คำว่ากลุ่มหมองอิเล็กตรอนอันนี้เป็นคำที่มีความหมายมากครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะชี้ให้เห็นว่าแม้แต่การที่เราบอกอิเล็กตรอนซึ่งที่เป็นวงโคจรก็ไม่สามารถจะพูดได้ถ้าเราใช้สมมติฐานนี้ก็คือว่าที่บอกว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นคลื่นครับมีสมบัติความเป็นคลื่นด้วยการที่เราจะบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งเป็นวงโคจรที่มีเส้นทางแน่นอนเหมือนอย่างที่ถูกใส่เขียนไว้บนปกเลยก็ใช้ไม่ได้แต่เราต้องใช้ในความคิดที่เรียกว่าเป็นอิเล็กตรอนซาวที่ถูกมองของอิเล็กตรอนทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากไอ้เรื่องนี้นะครับทีนี้ทิ้งไว้นิดนึงก็คือถ้าเรายอมรับแล้วว่าอนุภาคมีสมบัติความเป็นคลื่นแต่มันเป็นคลื่นของอะไรไม่รู้นะครับไม่เป็นไรวางไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับคำถามต่อมาคือเอาไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นคลื่นของอะไรแล้วเราจะคำนวณได้ยังไงว่าไอ้คลื่นของอนุภาคที่ตำแหน่งต่างๆในเวลาอนุภาคมันวิ่งไปคลื่นของมันเนี่ยจะมีรูปหน้าตายังไงมีแอมพลิทูดแค่ไหนมีความถี่แค่ไหนมีสมบัติแค่ไหนยังไงเราจะคำนวณได้ยังไงครับการคำนวณตรงนี้จะเกิดขึ้นจากการที่มีนักฟิสิกส์อีกคนหนึ่งที่เสนอสมการที่ใช้ในการคำนวณนะครับซึ่งเราเรียกตรงนี้ว่าSchrödinger equation อันนี้อ่านแบบสำเนียงเยอรมันนะผมก็พูดภาษาเยอรมันไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดอ่านภาษาอังกฤษธรรมดาเราก็อ่านว่า Schrödingerแต่ว่ามีบางคนบอกว่าเนื่องจากเขาเป็นคนเยอรมันเราควรจะพูดชื่อเขาให้ตามชื่อว่าผิดนั่นคือเขาอ่านว่าโชริงเกอร์เป็นตัวมองโชริงเกอร์เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ที่ก็เหมือนกับสืบทอดมาตั้งแต่โบเดอรอยนะครับโบมีสมมติฐานของอะตอมอย่างที่บอกไปแล้วเดอรอยอธิบายได้ว่าการที่ได้ความในวงโคจรบางวงได้ขนาดนี้เพราะว่าสมบัติเป็นคลื่นโชริงเกอร์ขยายแนวความคิดนี้เป็น
กรณีทั่วไปหรือว่าอิเล็กตรอนมันไม่ได้เคลื่อนที่ใน2มิติแต่มันสามารถเคลื่อนที่ได้ใน3มิติถามว่าถ้าเราจะอธิบายอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ใน3มิติแล้วก็เอาผลของความเป็นคลื่นของมันใส่เข้าไปด้วยเราต้องเขียนสมการคลื่นใน3มิติจูริงเนอร์ก็เลยพัฒนาสมการขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งปัจจุบันเรารู้จักในชื่อจูริงเนอร์อีควอชั่นซึ่งเป็นสมการที่ใช้ในการคำนวณสมบัติของคลื่นหลังจากคลื่นนะว่ามันมีอันดีถูกเท่าไหร่ความผิดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่คล้ายๆกับกฎของนิวตันกฎของนิวตันเราก็ใช้อธิบายตำแหน่งของอนุภาคใช้กฎของนิวตันคำนวณว่าอนุภาคที่ไหนที่เวลาไหนความเร็วยังไงหรือสมการของแม็กซ์เวลล์ที่ใช้คำนวณสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กสมการของจูริงเนอร์ก็คือสมการที่ใช้คำนวณตัวเรียลธรรมชาติว่ามีค่าเท่าไหร่แค่ไหนที่ไหนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูตัวสมการชูริงเกอร์พร้อมกับสมบัติของเวฟฟังก์ชันเพิ่มเติมมันมีสมบัติบางอย่างที่สำคัญนะครับอ่ะโอเคยิ่งนับวันยิ่งสมาชิกลดน้อยลงไปเรื่อย